ให้เราอินฟลูเอนเซอร์ไปรีวิวงานขนมหวานกันนะครับทีนี้ไปดูอีกงานนึงครับงานอาหารเหมือนกันที่เทศบาลเมืองสตูลครับเขาจัดงานมากกับอาหารจานเด็ดส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ครับที่ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองช่วงสี่แยกโรงเรียนจงหัวอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลครับเปิดงานมากกับอาหารจานเด็ดเทศบาลเมืองสตูลประจำปี2566เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับโดยนายวิเชียรตันติอาพรนายกเทศมนตรีเมืองสตูลกล่าวว่ามากกับอาหารจานเด็ดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนองนโยบายอาหารปลอดภัยของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมครับซึ่งภายในงานนะครับมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าเมนูอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลกว่า100บูธการประกวดธิดาอาหารจานเด็ดสาธิตการทำอาหารแล้วก็ยังพบกับศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนงานจะมีไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้โอกาสนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มอบป้ายสัญลักษณ์Clean Food Good Taste รับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยให้กับร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้วยครับ